ก็จะใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางการติดตั้งชั้นวางของนะครับวางของจะวางตรงใต้ทีวีนะครับจะวางกล่องรีเซเวอร์วาง DVD อะไรต่างๆนะครับเป็นของ PK นะครับ Display อะไรเนี่ย Modern นะครับเป็น PK ขีด DVD นะครับขีด001นะครับก็บอกว่าชั้นวางเครื่องเล่น DVD สวยหรูมีสไตล์นะครับมาดูกันมีสไตล์ก็มีรูปร่างการติดตั้งให้ดูนะครับโค้งเว้าดูค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกมีไฟป่ะกระจกสีดำนะครับโอ้โหกระจกเคลือบอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเดี๋ยวทำหล่นนะครับก็ควรระวังอย่าหล่นเป็นใช้ได้ครับหล่นน่าจะไม่เหลือมีขานี่ดูครับปัญหาที่จะตรงกลางนี่แหละมีเสียวอีกแล้วท่านแกะมาแล้วครับกันลอยไม่วางครับจะมาทางไหนก็ฝากจะดูอะไรที่เขาให้มานะครับมีแค่สองตัวหมดกันแบบมีสไตล์นะมันจะมีสไตล์ไหมเนี่ยผมน่าจะประมาณเบอร์8นะเนี่ยน็อตตัวใหญ่ด้วยทำท่าทำทางอ่ะไอ้ยะตามรูปยึดนี่ก่อนต้องล็อกเท่าไหร่เนี่ยไม่งงเรียบภาพก่อนตรวจสอบก่อนครับนั่นแหละประกอบได้อยู่แล้วโอเคครับสุดท้ายก็ต้องเสียบนี่นะครับล็อกนี่แล้วก็ปิดประมาณนี้ตัวนี้โอ้ยเป็นต้องเข้าในมั้งเอ้ยออกนอกตัวนี้ไว้ล็อกหินนะครับนี่เปเปอร์นี่ล็อกหินหมุดนี่น่าจะปิดจุกนะครับปิดจุกนี่สองตัวยึดนี่นี่ใส่ตัวนี้กันลองแหวนไหมเนี่ยตัวนี้น่าจะลองแหวนนะรับน้ำหนักเยอะไปลองใส่ก่อนเดี๋ยวก็สวมเข้าติดแหวนมาเนี่ยคาดเดานะลองทำท่าทำทางด้วยกันติดแหวนไปลองเกี่ยวปล่อยมันน่าใช่นะแล้วก็สวมเข้าไปจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกทีเอาอะไรล็อกเดี๋ยวตัวหินตัวหินมันจะเลยป่ะต้องชิดมุมแล้วตัวนี้ปิดล่างนะครับลองทาบแผ่นหินกันให้แผ่นกระจกกันตรงรูเดี๋ยวทำหล่นนะครับต้องหันเข้าข้างในป่ะอ๋อตัวนั้นปิดบนป่ะอยู่ในการระวังเทสอยู่ดูรูปกันสิช่างนูมันปิดบนป่ะดูจากรูปแล้วน่าจะปิดบนนะปิดบนต้องใส่ท่านี่แหละปิดบนลองบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะครับของใหม่ของใหม่
หมช่างแมวตะเกาคนอื่นนะครับเริ่มเลยนี่เสมอกระจกปิดบนแล้วปิดล่างลองดูกันมาเดิมมาเดิมดูกันไม่น่าใช่น่าจะปิดล่างตรงนี้ต้องกลับกันนะครับเป็นกลับด้านแล้วมั้งต้องกลับต้องกลับขั้นทดสอบอยู่นะครับยังไม่ได้เอาจริงนะเราเริ่มถ่ายอันนี้แหละใจแหวนต้องใช้หรือเปล่าซึ่งแหวนมันติดๆนะจริงดึงดูแล้วติดแล้วติดแล้วก่อนมันเข้าล่องได้ป่ะนี่ล็อกอันนี้เลยมั้งอย่างนี้เออก็ใช่เลยใส่กลับเองอ่ะเอาก็กะหวังดีเผื่อจะเลื่อนได้ท่านก็ใช่ไหมก็หวังดีนะจะเลื่อนเผื่อจะเวฟอีกเผื่อจะออกแบบมาใหม่ดัดแปลงดัดแปลงให้เข้าเสร็จสับจะดูดูแล้วตรงนี้รับน้ำหนักต้องใส่แหวนนะครับเออนี่แหละลองวางวางกระจกเลยเห็นไหมฟ้องไหมฟ้องหงายท้องขึ้นรู้ไม่ไม่ไม่มันไม่มีเปเปอร์ใส่เนี้ยท่านี้ต้องด้านเงาขึ้นต้องท่านี้แหละเพราะว่าไอ้นี่มันมีน็อตเปเปอร์อยู่มันจะขันยึดน็อตไม่ได้นี่เห็นไหมเอออืมอืมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปีกนะมีปีกคล้องล็อกใส่ไฟปัดกิโทมานี่นะครับงานแต้นางวาตอนนี้เราก็ได้รูปแบบพอสังเขปแล้วนะครับนี่หมุดล็อกปัญหาคือพวกเรานี่แหละสงสัยต้องสงสัยต้องใส่เป็นต้องปุ๊บเบอร์เจ็ดแล้วมั้งดอกเบอร์8เราจะไม่มีมั้งมีปุ๊บเบอร์8นะครับเดี๋ยวมันปวดท่อเนี่ยเปลี่ยนดอกสว่านให้หน่อยดีแล้วไม่รู้อ่ะพอดีจะดูในเก็บในกล่องครับมีดอกเบอร์8พอดีนะครับก็วัดเหมือนเดิมครับพันเทสไหมครับประมาณนี้ไม่ไรไม่ไรใช่จัดการเองครับนะครับอันจะของบ้านเล่นน้ำประมาณนี้นะครับโอเคแต่วัดดวงกับสายไฟต่อก่อนหยุดภาพก่อนตามใจได้หมดครับยกกันยกเขากินน้ำโอ้ยหยุดภาพก่อนท่านเนี่ยช่างดูนี่โอเคครับนี่เราก็วัดลงมานะครับตัวนี้15เซนนะครับขีดตรงนี้ถึงกลางทีวีแบ่งเอาคร่าวๆนะครับ52เซนโดยประมาณนะครับประมาณ25 26เซนนะครับ26เซนตรงนี้ศูนย์กลางนะครับดูก่อนศูนย์กลางตรงกับฟักด้วยโอเคโอเคมาจะมาเส้นเมนด้วยเส้นปากแน่นอนสูสีนะครับสูสีตรงกลางอาจจะไม่ได้นะครับเอาระดับน้ำเล็งเอาตรงนี้นะครับมันจะมากลางเหรอป่าท่อไม่มากลางไงท่อมันมามุมนี้มันจะมามุมประมาณนี้ป่าพยายามหลีกเลี่ยงตรงนะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดในงานเข้านะครับงานใหญ่ด้วยท่อสายไฟสายที่เนี่ยเราเตรียมโอเคตรงนี้นะครับที่เราต้องการนะครับ
ก็เลยได้แล้วก็ขีดนะเออเนี่ยอ๋อนี่มามองไม่เห็นอ๋อกล้องมองไม่เห็นนะครับผมมองเห็นเอาเท่าที่เห็นแล้วครับทีนี้เลยเอาแค่นั้นครับทีนี้ก็ต่ำเนี่ยฝาลงมาหน่อยลองฝาล็อกเองก็มีเกียร์นี่ฝาอยู่ข้างล่างแผ่นหินประมาณ5มิลโดยประมาณนะถ้ามีเด้งเอาด้วยกันตรงนี้ศูนย์กลางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสถานการณ์บังคับนะครับนี่เราขีดแล้วนะขีดเส้นนะครับนั่นแหละเอาเนี่ยพอเห็นนะครับพอเห็นเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเขาเลิกแล้วที่เอากล้วยขยับหน่อยแล้วทำงานทะลมแล้วขยับแล้วมันจะตรงกลางนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้กลางท่อนะครับกลางไม่ได้มีท่อไฟวิ่งอยู่ไฟวิ่งครับจ่อเลยดูหน้างานให้ดีนะครับบางทีพลาดแล้วแก้ไขลำบากนะครับเสียงทำไงจอดไปแล้วอ่ะจอดไปแล้วไม่ติดเสียงก็งานเข้าไงครับงานเข้าช่างเดี๋ยวครับนี่ก็จะยึดนี่นะมีงานเพิ่มมีงานใส่ล็อตนะครับเบอร์แปดนะไอ้ต่อยไปจังหวะไอ้ต่อยไปไอ้แม่งจะอยู่ตรงนี้จะยาวกันนะยาว